กังหันลมตามพื้นที่สูงบางแห่งในภาคเหนือสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งรับกระแสลมจากลมภูเขาหรือว่าลมหุบเขาได้โดยติดตั้งนำร่องที่โครงการพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนหลานสมัยก่อนเนี่ยเรายังมีความเข้าใจว่าลมเนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะทางภาคใต้ที่เป็นลมบกลงทะเลแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วลมเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ที่มีภูเขาหรือบางส่วนอาจจะเป็นน้ำเนี่ยนะครับก็มีศักยภาพเรื่องพลังงานลมก็เรียกเป็นลมภูเขากับลมหุบเขาบางทีเขาเรียกว่าลมเฉพาะแหล่งนะก็คือมันจะมีเฉพาะช่องเนี้ยนะครับบางทีช่องเขาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าทางภาคเหนือเองหรือที่อื่นๆเนี่ยยังไม่มีการติดตั้งกังหันลมอย่างแพร่หลายนะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัยนี้ว่าเนี่ยนะครับทางวช.เนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนโครงการเนี้ยนะฮะนี่แหละครับถนนสู่ยอดดอยม่อนหลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แม่ต้องโยกซ้ายโยกขวากันอยู่นานเลยล่ะครับกว่าจะถึงยอดดอยโอ้โห1ชั่วโมงเต็มกับการเดินทางบนเส้นทางที่โหดสุดๆแล้วอย่างนี้ไฟฟ้าจะมาถึงง่ายๆได้ยังไงล่ะครับดังนั้นกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากลมภูเขาจึงเป็นงานวิจัยที่ช่วยให้ชุมชนและโครงการพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนหลานมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงที่ม่อนหลานสามารถเอาไปติดตั้งได้ก็คือว่าที่นั่นไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับทางโครงการหลวงก็มีความต้องการจะใช้กระแสไฟฟ้านะครับทางกระทรวงพลังงานก็เลยสนับสนุนก่อนเราจะใช้เป็นไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าโฮมนะครับก็คือมันใช้ได้แป๊บเดียวมันก็หมดนั่นก็คือเป็นปัญหาของโซล่าเซลล์นะครับแต่ณปัจจุบันกังหันลมที่กำเนิดไฟฟ้าที่มาโครงการพัฒนาดิของเราก็คือทำให้เราสามารถใช้กำลังไฟได้เยอะขึ้นแล้วก็เราก็สามารถหาอะไรมาใช้ให้พลังไฟฟ้าที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงการพัฒนาดิของเราเราจะใช้ไปใน3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1สำหรับภาคเกษตรนะครับก็คือเราจะใช้เป็นในภาคเกษตรทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่2ก็คืออาคารสำนักงานเกี่ยวกับบ้านพักของโครงการพัฒนาดำรินะครับส่วนที่3ก็คือเป็นอาคารสำนักงานปรินเตอร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับพิมพ์งานของเจ้าที่ในโครงการนะครับกังหันลมทั้ง12ตัวบนดอยม่อนหลานผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น52กิโลวัตต์แจกจ่ายไปทั่วทุกๆส่วนโดยเน้นที่การเกษตรเช่นเครื่องตัดต้นกล้วยสำหรับทำอาหารหมูเครื่องนี้ก็ช่วยชาวบ้านทุ่นแรงได้มากเลยล่ะครับแถมยังได้ปริมาณอาหารหมูมากขึ้นนอกจากนี้ท่านใดที่เดินทางมาพักผ่อนที่นี่ก็ยังมีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าจากกังหันลมภูเขาด้วยล่ะครับจริงแล้วนะครับถ้าเราผลิตไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้ทุกองค์กรแต่ว่าสำคัญอยู่ที่จุดที่เราจะไปติดตั้งมากกว่านะครับถ้าเราไปเลือกในตำแหน่งนะครับที่มันไม่มีลมนะครับไปติดตั้งมันก็เป็นการเสียเปล่าพอเราติดตั้งแล้วตำแหน่งตรงนั้นมันก็ขึ้นอีกว่าตำแหน่งตรงนั้นรอบๆเป็นอะไรนะครับเช่นรอบๆเป็นหมู่บ้านถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็โอเคมีประโยชน์มากขึ้นการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างมากดังนั้นจึงต้องใช้เวลาศึกษาวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งเป็นกังหันลมบนภูเขายิ่งต้องอาศัยองค์ความรู้และแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายแต่กังหันลมดอยม่อนหลานก็พิสูจน์ได้ว่าพลังความร่วมมือสามารถสร้างพลังงานทดแทนสู่ชุมชนได้จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมครับพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมช่วยให้ชาวบ้านและเกษตรกรบนดอยม่อนหลานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.